สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าป่าหาเห็ดไม่ใช่หาเห็ดนะหาผักป่าแต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมเนาะมากับเพื่อนคนไทย3คนเนาะเดินตามมาเลยค่ะป่ามันกำลังดูตรงนู้นนะคะมีคนจรจัดเขาทำเพิงเต็นท์นอนนะเขาไม่มีตังค์ดูฝั่งเนี้ยมันยังไม่เกิดค่ะมันเพิ่งจะมีดูใบไม้ผลิค่ะผู้คนเขาก็ออกมาวิ่งจ็อกกิ้งกันเนาะอันนี้เป็นคลองน้ำนะคะปากเป็นปากของเมืองวังแซนที่ฝรั่งเศสนะคะก็นั่นแหละทำคลองน้ำเนาะธรรมชาติสวยเนาะเห็นบ่ขี่กันค่ะที่เมืองนอกก็มีเด้อซูมเข้าไปเห็นบ่นั่นแหละเห็นไหมขี่ขั้นขากบ่ใครมันเต็มเลยเห็นใครขี่ขั้นขากบ่จ้าหายากด้วยนี่ คือแหลกในชีวิตเลย16ปีมาอยู่ฝรั่งเศสเจอใครขี่ขั้นขากเนี่ยขี่ขั้นขากก็คือเขียดตะปาดไหมเขาเอิ้นอีหยังขังโคกอย่างเงี้ยขังโคกขังโคกไอ้มดบอกขังโคกไอ้มดมันเจอมันมีเป็ดด้วยเพราะว่ามันเป็นเป็ดของเมืองเนาะทำไมเป็ดหัวเขียวดีแท้พี่เป็ดหัวเขียวเป็ดเลยเราไปหาเห็ดตรงไหนมีหนามก็มีอย่างสี่ตัวมีเห็ดขว้างมีเห็ดยางแดงไปตัวไปเปิดหูเปิดตาตัวจะเป็นเมียที่ดีไรฝรั่งมันบ่มักตัวดูเป็ดโลดหัวเขียวเป็ดป่านะคะเขาเอามาปล่อยเนาะเมืองเขาเอามาปล่อยก็สวยอยู่เนาะมันชินกับคนนะดูแล้วก็มีความสุขอยู่นะเขาก็จำลองภาพเป็นน้ำตกเนาะเป็นคลองเป็นน้ำตกเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ทำดีแหละแต่ว่ามันก็มีคนใจชั่วเห็นไหมกระดาษทิชช่องทิชชู่มาทิ้งพวกสกปรกโสโครกอ่ะคิดภาพออกไหมเบิ้งนี่แหละสูกระดาษทิชชู่เนี่ยขี้เดียดในปาร์คนะคะเขาก็มีเป็ดมีห่านเขามาปล่อยไว้ให้คนดูคนชมมี2ตัวค่ะแล้วเขามีอะไรอ่ะเขาเอารูปกบมาลงให้คนดูเห็นไหมคะลาวีโกจิกเดลามาเขาบอกว่ามันเป็นชีวิตห่วงโซ่มันเป็นป้าค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูดอกทิวลิปข้างหน้านะคะสีขาวมันกำลังเกิดแล้วสวนทิวลิปมีอยู่แค่นี้สีขาวทั้งหมดเลยเนาะฝั่งนู้นจะเป็นสีเหลืองเห็นไหมคะไกลๆมองไกลๆจะเป็นสีเหลืองเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูสีดอกสีเหลืองมันโรยแล้วค่ะมันเกิดก่อนดอกสีขาวมันโรยแล้วไกลๆนะแต่ไปแล้วก็ร้องดิร้องเหมือดร้องเหมือดปู่นู้นน่ะดอกไม้กำลังผลิบานหมักอะไรก็ไม่รู้กินก็ไม่ได้หรอกเทียมอันนี้บนมั้งที่อยู่ในป่าเทียมไหมพี่นี่นี่นั่นหอมเลยหอมมันเท่าไหร่เทียมที่อยู่ในปากนะคะเราจะไม่ทำลายเขาอันนี้หอมซิบูเลตภาษาฝรั่งเศสหอมปลาปลอนนะเมืองที่เราอยู่เราก็จะทำเมืองให้เป็นแบบนี้ลักษณะเนี้ยสะท้อนแสงนี้ในแม่น้ำมาเห็นกันไหมคะป้าดูไว้อีหมดกระดาษตัวนี่นะมึงอิ่มคำอยู่เลยนี่สุดปลายไหมโอ้ปลาไม่รู้ปลาอะไรนะกระดาษตัวนี่ละมือโลครึ่งแล้วเนี่ยอู้อีกตัวหนึ่งไปไทยใส่มาเอาค่ะเนี่ยตัวนี้อีบปลาพี่หน่อยเอ้ยดูเขาเรียกปลาอะไรกินได้ไหมว้าบอนชูปัวซองก็ตัวนี้อ้วนใช่ปะ
คะปลามันมาเป็นคู่เลยผัวกับเมียมันเนาะใหญ่ใหญ่มากไอ้คล้ายปลาแซลมอนแต่มันก็ไม่ใช่เนาะตัวใหม่เยอะ